ที่บริเวณด้านหน้าซุปเปอร์สปอร์ตเซ็นทรัลอุบลไปรษณีย์อุบลราชธานีนำโดยนายอดิศักดิ์แพงมาลาหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดอุบลราชธานีออกบูธเชิญชวนแฟนบอลร่วมกิจกรรมส่งไปรษณียบัตรลุ้นโชคการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2024ในแคมเปญเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้แฟนบอลชาวไทยที่รักและชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ทีมชาติในดวงใจว่าปีนี้ชาติใดจะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลระดับชาติยุโรปพร้อมลุ้นรับโชคใหญ่กับรางวัลมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทนายอดิศักดิ์แพงมาลาหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าขอเชิญชวนแฟนบอลชาวอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมทายผลฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2024โดยสามารถซื้อไปรษณียบัตรและโปสการ์ดออนไลน์ได้ที่ไปรษณีย์ไทยทุกสาขาบุรุษไปรษณีย์รวมถึงเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ทุกคนหรือผ่านช่องทางออนไลน์บนแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์และแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ในราคา2บาทซึ่งในปีนี้ไปรษณีย์ไทยจัดเต็มให้แฟนบอลได้ลุ้นโชคชุดใหญ่มูลค่ากว่า10ล้านบาทลุ้นรับโชครางวัลที่1ทองคำมูลค่า6ล้าน5แสนบาทจำนวน1รางวัลรางวัลที่2มูลค่า6แสน20,000บาทจำนวน2รางวัลรางวัลที่3มูลค่า3แสน10,000บาทจำนวน3รางวัลและรางวัลที่4มูลค่า60,000บาทจำนวน10รางวัลและรางวัลพิเศษอีกมากมายโดยสามารถร่วมสนุกได้ทางไปรษณียบัตรแบบปกติและโปสการ์ดออนไลน์เชียร์ทีมโปรดในฟุตบอลยูโรส่งแบบไหนก็ราคา2บาทแต่ลุ้นโชคชุดใหญ่โดย1ส่งไปรษณียบัตรเขียนชื่อที่อยู่ตามบัตรประชาชนและเขียนประเทศที่เชียร์ส่งได้จนถึงวันที่14กรกฎาคมหรือ2ส่งผ่านแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์หรือเป๋าตังค์เพียงคลิกเลือกประเทศที่เชียร์เลือกจำนวนที่ต้องการส่งและยืนยันการชำระเงินแบบออนไลน์ถึงวันที่14กรกฎาคมเวลา 23:59 นรางวัลรอบแรกที่ผ่านไปก็คือรางวัลทายผลรอบ16ทีมนะครับจังหวัดอุบลของเรานะครับโดยนายธวัชชินตระกูลนะครับเป็นผู้โชคดีที่ทายผลรางวัล16ทีมนะครับเป็นคนเดียวที่โชคดีในพื้นที่ของจังหวัดอุบลนะครับในจำนวน16คนได้เงินรางวัลทองคำมูลค่าทั้งหมด 46,000 บาทเมื่อวันที่22มิถุนายนไปรษณีย์จังหวัดอุบลร่วมกับสำนักงานไปรษณีย์เขต10อุบลราชธานีไปรษณีย์วารินชำราบเดินทางไปแสดงความยินดีกับคุณธวัชชินตระกูลนะครับซึ่งปีนี้นะครับไปรษณีย์ไทยก็มีรางวัลพิเศษโบนัสนะครับมากมายนะครับรางวัลใหญ่ทายผลผู้ชิงชนะเลิศนะครับตอนนี้ก็ทราบแล้วว่าเป็นทีมสเปนนะครับทีมอังกฤษนะครับซึ่งวันที่14นะครับก็จะปิดรับสมัครทายผลในระบบออฟไลน์ก็คือไปรษณีย์บัตรแบบเดิมนะครับในเวลา 18:00 นในระบบออนไลน์นะครับซึ่งต้องผ่านบริการพร้อมโพสต์นะครับแอปเป๋าตังก็จะปิดการจำหน่ายในเวลา 17:59 ไปรษณีย์บัตรใบละ2บาทนะครับในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ก็ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ที่สนใจทั้งลูกค้าทั่วไปแล้วก็ส่วนราชการทั้งหมดนะครับอุดหนุนไปรษณีย์ไทยนะครับรายได้ทั้งหมดเรานำส่งเข้ารัฐ 100%นะครับเราจำหน่ายไปแล้วทั้งหมด 400,000 ใบในเขตพื้นที่ไปรษณีย์จังหวัดอุบลที่เดียวนะครับแล้ววันนี้นะครับได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมนะครับได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากห้างเซ็นทรัลอุบลนะครับในการที่มาตั้งจุดจำหน่ายไปรษณีย์บัตรทั้งระบบออฟไลน์แบบกระดาษนะครับแล้วก็ระบบออนไลน์นะครับโดยเราร่วมกับทางห้างซุปเปอร์สปอร์ตนะครับในการที่จะจัดกิจกรรมสำหรับผู้ที่มาซื้อนะครับเสื้อผ้ากีฬาเครื่องอุปกรณ์กีฬานะครับ 1,000 ใบเสร็จต่อ1ใบ 1,000 บาทนะครับไปรษณีย์จังหวัดอุบลนะครับยินดีที่จะมอบไปรษณีย์บัตรให้กับทุกท่านนะครับที่มาใช้บริการในการซื้อสินค้านะครับเครื่องกีฬา 1,000 บาทต่อ1ใบเสร็จนำมาแลกใบเสร็จนั้นนะครับนำมาแลกไปรษณีย์บัตรได้ต่อใบ5ใบนะครับไปรษณีย์บัตรเราใบละ2บาทและพิเศษนะครับไปรษณีย์บัตรที่เราจำหน่ายวันนี้นะครับได้มีการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากหลวงปู่เรวัตหนองโนนะครับท่านอธิษฐานจิตให้เรียกว่าไปรษณีย์บัตรมงคลนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้ที่ อยากร่วมทายผลซื้อไปรษณีย์บัตรของเราและพิเศษนะครับทุก100บาทนะครับผมเองยินดีที่จะมอบ
เงิน10บาทจากรายได้ที่เราจำหน่าย100บาทในวันนี้นะครับที่มาตั้งบูธที่ห้างเซ็นทรัลนำไปเป็นกองทุนสุขภาพให้กับหลวงปู่เร็วนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะได้ร่วมลุ้นนะครับได้ร่วมลุ้นโชคนะครับ